ของจ่าแซมก็อยู่ที่นี่ไม่ทราบอยู่ตรงไหนเอ่ยน้องเมียวอยู่ไหนคะน้องเมียวน้องเมียวเราอยู่ไหนคะน้องเมียวอยู่ไหนนะแล้วตอนนี้ผู้ใหญ่ของเราก็มาแล้วเรียบร้อยนะคะเอฟเดี๋ยวนะบอกเลยว่าคนนี้ถ้าเอ่ยชื่อบอกเลยว่าพวกเราทั้งประเทศทั้งโลกเรียกแนะนำท่านผู้ว่านรงศักดิ์ไหนคะสวัสดีค่ะสมัยเพิ่งไปทำงานเชียงเพียวกวนพะเยานะคะไปวิ่งรอบกวนมาเนี่ยบอกเลยว่าชาวพะเยารักท่านผู้ว่ามากยังบอกว่าท่านผู้ว่าจะมาท่านบอกยังไม่แน่ตอนนี้ท่านผู้ว่ากลับมาหาชาวเชียงรายแล้วเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีทีมชาติของเราด้วยเดี๋ยวน้องหน่อน้องต้นจะอยู่ที่นี่นะคะน้องขาคุณน้องครับผมดูสูงด้วยตรงอีกครั้งนึงค่ะเย้เรากลับมานะครับรำลึกความทรงจำของเราหนึ่งปีที่นี่ครับวันนี้นะฮะคุณพี่ต้องใช้เสียงข่มกันก่อนเลยใช่ฮะพี่จวบครับเบาเสียงลงหน่อยก็ได้ครับขอต้อนรับทุกท่านนะคะนักวิ่งแล้วก็นักปั่นนะคะงานวิ่งปั่นครบรอบหนึ่งปีเหตุการณ์ถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวขอเสียงนักวิ่งและนักปั่นหน่อยค่ะมารวมจะเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่เช้าถูกกันเลยนะครับตื่นตีโมงแล้ววันนี้ตื่นตีสามจ้าโอ้โหตื่นไม่ได้มาเตรียมพร้อมดีมากเลยวันนี้วิ่งกี่โลคะวันนี้เอาฟันรันไปก่อนแล้วกันเอาฟันรันนะคะวันนี้เรามีมินิมาราธอนนะคะ10กิโลค่ะแล้วก็ฟันรัน6กิโลนะคะขอเสียงมินิมาราธอน10กิโลอยู่ไหนจ้า10กิโลพี่ต้าจับให้พ่อเยอะนะเยอะหมื่นไปเยอะแต่สู้ฟันรันไม่ได้เชื่อสิขอเสียงฟันรันฟันรันวิ่งตายร้อยรูปวิ่งตายร้อยรูปว้าวโอ้โหคุณหมอก็มานะฮะขนาดตอนยังไม่วิ่งตอนนี้ไป500แอคแล้วนะคะโพสแล้วโพสแล้วเรียบร้อยแล้วระยะฟันรันเป็นระยะที่เปิ้ลบอกว่าวิ่งเอาม่วนเจ้าวิ่งน้อยร้อยรูปเจ้าใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเข้าใจว่าการวิ่งนะคะครบรอบ1ปีเหตุการณ์ถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนเชียงรายไม่ได้มีเฉพาะคนภาคเหนือแต่มาทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะคุณตู่โอ้โหนี่เรียกว่าเป็นมหากรรมวิ่งที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งอีเวนต์เลยนะครับเราขอซาวเช็คกันหน่อยไหมคะว่ามาจากภาคไหนกันบ้างเราจะเริ่มจากนักวิ่งจากใกล้สุดครับภาคใต้ครับยกมือเลยครับภาคใต้มีไหมคะมาสามคนเนี่ยนะภาคใต้จังหวัดอะไรนะคะชุมพรสุดยอดมากเลยครับโอ้ยยะลาชุมพรมาหมดเลยต่อไปไปไหนต่อจ๊ะไล่มาพี่น้องอีสานอีสานภาคอีสานพี่น้องชาวอีสานครับยกมือนะครับพี่น้องชาวอีสาน 3,000 คนครับโอ้ภาคกลางค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับโอ้โหมาประมาณ500คนนะแล้วที่เหลือนี่คือที่เหลือนี่ขอเสียงพี่น้องชาวเหนือไปครับหลวงเอาฉันนึกว่าทรงผมจะเสียผู้ยืนก่อนมาทำผมตั้งตีหนึ่งแต่งหน้าตีสามนะจ๊ะอ๋อเหรอคะโอ้หมอรุกหมอรุกอาเซียนก็มาค่ะพี่อาเซียนก็มาเป็นกะละมาเธอที่ตั้งไหนจ๊ะเธอที่เก่งจริงเลยมาหาพี่นะคะคุณเพราะว่าพี่น้องสปป.ลาวนะคะเก่งมากก็มาช่วยเราพี่น้องจะสปป.ลาวสบายดีสบายดีกันทุกคนค่ะที่อยากวิ่งแล้วเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้นะครับเวลา
ร่งเข้ามาแล้วครับเราจะรู้ถ้าเข้าสู่พิธีการของการจัดกิจกรรมในวันนี้แล้วก็ปีนี้นะครับใช่แล้วค่ะและโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรตินะคะด้านบนเวทีค่ะเพื่อจะร่วมในพิธีเปิดนะคะอย่างเป็นทางการวิ่งปั่นครบรอบ1ปีเหตุการณ์ถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะโอกาสนี้เรียนเชิญแม่ทัพภาคที่3ค่ะรองแม่ทัพภาคที่3ผบ.กองกำลังผาเมืองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาค่ะผบ.มทบ.37ครับผบ.นสร.ผบ.สกม.2รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับขอเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะคะคุณทรงเดชทิพย์ทองค่ะผู้ออกแบบเหรียญรางวัลนะคะด้านบนเวทีปรบมือต้อนรับทุกท่านบนเวทีด้วยค่ะบนตัวฉลองชัยศิลธรรมการพัฒนาภาคและภาคตุลาการหรือเลขาธิการรองแม่ทัพภาคที่3ครับมาเร็ววิ่งปั่นครบรอบ1ปีเหตุการณ์ถ้ำหลวงนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวค่ะเจอทุกท่านนะคะต้องบอกว่าบนเวทีนี่คือนักวิ่งด้วยนะคะคุณมีหลายท่านจะร่วมวิ่งในวันนี้นะคะ10กิโลและ6กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวว่าแต่ละท่านจะวิ่งระยะเท่าไหร่ไหวไหมน่าเป็นมินิมาราธอนมากกว่านะครับค่ะ10กิโลเลยนะคะเรียนเชิญอาจารย์สมเด็จเนี่ยค่ะหลายท่านได้รับเหรียญไปแล้วนะคะมีการออกแบบผลทัพนะครับศิลปินเชียงรายนะคะเชิญค่ะเวทีของเราดูคับแคบไปเลยค่ะคุณเพียบอันนี้หนึ่งนะคะเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราขอจัดระเบียบบนเวทีสักเล็กน้อยนะคะเชื่อว่าหลายท่านตอนนี้ที่มาถึงเนี่ยโอ้อยากจะวิ่งแล้วเพราะว่าตอนนี้แสงแรกของวันเริ่มจะมาแล้วนะคะค่ะโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญคุณกมลชัยพจน์ชาผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15จังหวัดเชียงรายนะคะได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีก็คือท่านแม่ทัพภาคที่3เรียนเชิญค่ะครับผมให้ประชาชนนั้นมารักษาสุขภาพในการออกกำลังกายมากขึ้นเรื่อยๆ
เราไปขออนุญาตการเรียนเชิญท่านนะครับท่านประธานทางหลวงได้กรุณากล่าวว่าและเปิดโอกาสตามระเบียบต่อไปขออนุญาตการเรียนเชิญครับขอบคุณครับ10 กิโลก่อนนะครับ10 กิโลก่อนนะครับบรรยากาศวันนี้ไม่ได้เข้มเย็นเลยเชิญท่านผู้ว่าเป็นสิ่งบอกเกิดอะไรอย่างนี้ความอะไรความที่พวกเราเป็น
ราพูดถึงสุขภาพผมมั่นใจว่าที่นี่มีคนที่เราเดินเจอกันทุกเช้าบางคนยังรู้จักหน้ากันเลยเห็นแต่หน้าชื่อบางคนยังรู้บางคนผมก็รู้ชื่อในวันสุดท้ายที่เราจบภารกิจของเราไปหาชาติเวลาเนี่ยมันผ่านที่เนี่ยมันเหมือนเป็นจุดที่เราประมาณใดแล้วก็จะมองเห็นภาพเป็นชุดงานของคนหลายคนรวมทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ก็มีน้ำใจหลั่งไหลมาช่วยผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมถึงบอกว่าเวลาเนี่ยในของค่ามันมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เพราะเวลามันสร้างสิ่งมีค่าหลายอย่างของความรู้ที่ถูกทำให้เราเห็นได้ว่าความรู้หลักสามคือในภารกิจทุกวันมีแค่ตั้งในระยะแรกที่คุยกับผู้ว่าผมสองคนถ้าไม่ทับตอนนั้นจะลองไม่ทับผมเป็นผู้ชายผมเป็นคนขี้เกียจผู้ว่าลงสายก็เป็นผู้ชายผู้ว่าอยู่สองจังหวัดนะครับผู้ว่าอยู่สองจังหวัดเชียงรายก็ทับเราคิดอยู่อย่างเดียวที่ว่าเราต้องมีความหวังในการที่จะแล้วก็เจอท่านอาภรณ์ก็เหมือนกันมาเจอเด็กแล้วเราก็มีความหวังที่ว่าเราจะเข้าออกไปอย่างจริงเนี่ยเรื่องถ้ำเหลืองเนี่ยเป็นสตอรี่บ้างไหมแต่สตอรี่ที่จะบอกคือว่าเป็นสตอรี่ของความคนรู้จักความนี่แหละการเห็นคุณค่าของมนุษย์ของเด็ก13ปีที่อยู่ถ้ำแล้วก็จากนั้นก็จะได้เพื่อนชาวต่างชาติมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาจากสิงคโปร์จากจังหวัดประเทศนั้นประเทศนี้ก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่รวมทั้งน้องแซมเนี่ยที่นอนและเขาเกือบทุกวันในการเปิดเผยแล้วและขอกราบขอรบกวนครั้งหนึ่งที่เรามาร่วมถึงและอยากจะฝากพูดถึงฝากผู้ที่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่าอีกหลายท่านที่ได้ฟังเราก็จะทยอยกันไปนะครับอยากฝากว่าเชียงรายของเราเนี่ยนะมันจุดระเบิดความสามัคคีในรูปแบบที่ทุกคนไม่รู้จักการเป็นช่วงนั้นผมอยากให้ว่าเราเป็นเด็กที่ถูกรู้ว่าจุดที่เรายืนตรงนี้นะครับคนเทดีตรงนี้เขาเป็นหน้าที่ของเขาหมอเป็นหน้าที่ของเขาผู้ว่าเป็นหน้าที่ที่ท่านนายกเป็นหน้าที่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอย่างที่ว่าดูใครมีดีเยอะนะครับเราช่วยกันเราอย่าทำอะไรที่มันมีอยู่แล้วของเราเนี่ยให้มันสูญหายไปจากการที่ไม่ดีต่อกันเลยนะครับแล้วผมต้องกล่าวขอบคุณและดีใจนะครับที่มาเจอพวกเราทุกคนมาเจอน้องๆบนอาหารที่บางส่วนเนี่ยตอนช่วงนั้นเนี่ยเขามาช่วยกันเนี่ยก็ต้องสู้กันให้ได้นะครับขอกล่าวขอบคุณท่านครับคุณครับเริ่มดีครับก็ในนามเป็นผู้เป็นคนหนึ่งของเพื่อที่ได้มีโอกาสมาปฏิบัติการในภูมิภาคที่ผู้หญิงคนนี้มาที่แล้วก็อย่างที่ท่านแม่ทัพท่านผู้ว่าและก็ท่านรองแม่ทัพได้กล่าวไปแล้วว่าในการปฏิบัติการของท่านหลวงน้ำนางนอนนั้นเป็นปฏิบัติการที่คนไทยและชาวโลกได้ร่วมมือร่วมแรงกายแรงใจกันปฏิบัติภารกิจนี้จนสำเร็จและทุกคนที่อยู่ในถ้ำได้ออกมาอย่างปลอดภัยก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่คนติดอยู่ในถ้ำที่มีน้ำเต็มขนาดเราเป็นแบบนี้มาได้ถึงแม้ว่าเราจะสละชีวิตพี่น้องเราทุกคนมีความสุขกับการวิ่งนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะและตอนนี้เชื่อว่านักกีฬาทุกคนพร้อมแล้วนะคะนักกีฬาพร้อมไหมคะพร้อมกันแล้วตั้งแต่ตี 5ครับเราจะปล่อย
โรเบนะคะท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะแล้วก็ท่านประธานอยู่บนเวทีนะคะเพราะเราจะปล่อยตัวเวทีตรงนี้เลยนะคะจะปล่อยตรงนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าเดินทางไปจุดสตาร์ทเนี่ยต้องใช้เวลาอีกหลายนาทีเห็นไหมกีฬาตอนนี้อยากวิ่งแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมีการปล่อยตัวกันนะคะสำหรับ10กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันนะคะพร้อมกับผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นน้องเหมียวนะคะน้องเหมียวน้องเหมียวนะคะภรรยาของจ่าแซมด้วยเดี๋ยวจะวิ่งกับเราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะหมอภาคแล้วก็น้องหน่อพระคนร้อยหมอแล้วก็น้องต้นมงคลแก้วตาเป็นทีมชาติซึ่งตอนนี้เป็นประธานบาสเตอร์ของเซนเทียร์เรลีฟครีมนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณเซนเทียร์เรลีฟครีมที่ส่งครีมมาแจกให้นักกีฬาฟรีด้วยรวมไปถึงพาดูแรนซ์ดัชมิลนะคะแล้วก็ทางเอ็มดีของดัชมิลก็ส่งพาดูแรนซ์มาแล้วก็ขอบคุณกาเมนนะคะนาฬิกาที่สักเวลาที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะคะSo we're going to start for the Thai Kai. I'm going to be in the front and I would like to ask you all the VIPs and the guests here. ตอนนี้ไม่ทราบว่าน้องน้องขอเชิญทีมชาติของเรานะน้องหน่อกับน้องต้นอยู่เลยเอ่ยขอที่หน้าเส้นเลยนะคะ10กิโลเราจะปล่อยแล้วนะคะค่ะจะเห็นบนเวทีเราจะนับเป็นสัญญาที่ขอยหลังให้กับทีมชาติไทยนะคะเดี๋ยวสเตจะนับให้นะคะถอยครับถอยครับฟังสัญญาจากคุณนะโอเคเชนสแตนด์ไฟเลยนะคะตอนนี้ขอสแตนด์ไฟสำหรับ 10K นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปไม่ถึงใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่หน้าเส้นนิดนึงนะคะแล้วก็ตื่นเต้นแทนนักกีฬาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุณปอไม่ทราบคุณปอผู้ขบวนอยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านหน้าอาการเดินไปหานะคะสักครู่ตอนนี้น้องหนองครับน้องต้นอยู่ไหนคะโทษนะครับภาพนิ่งอะไรอ่ะแบรนด์เซนเทียร์รีลีฟอยู่ไหนเอ่ยอยู่ด้านหน้าไหมคะโอเคอย่าไปทำร้ายเขานะเขาวิ่งช้ามากวิ่งช้าทีมงานทีมงานเดี๋ยวขอโล่งๆหน่อยนะครับเดี๋ยวขอโล่งๆนิดนึงวิ่งเพศสามเองนะคะวิ่งขอเปิดหน่อยได้โล่งๆนิดนึงโอเคได้ค่ะเอาล่ะขอปล่อยตัวนักกีฬากันอีกครั้งหนึ่งนะครับนักกีฬาฟันรันครับตอนนี้สแตนบายพร้อมที่จะสตาร์ทเลยนะครับตอนนี้เราจะมาทิ้งภาพด้วยกันก่อนครับไม่ใช่ครับครับท่านครับดร.ครับขอเรียนเชิญรองที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เดี๋ยวสักครู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีการปล่อยตัว5กิโลเรสเซอร์ของเราว่าไงต้องบอก
ฟันลัน6กิโลเมตรนะครับอีกสัก10นาทีนะให้เป็นระยะช่วงที่1ระยะฟันลันเตรียมพร้อมนะคะนักกีฬาค่ะที่จะสตาร์ทได้เลยนะคะพี่โซเฟียรออยู่นะคะฟันลันรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวปล่อยตัวนะจ๊ะจ้าไรส์พินิมาทอนวิกเป็นนิสัก4-5กิโลกับแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยตัวกันในเวลา6:28 We're gonna start at 6:20 All right, we have our foreigners running here เรามีชาวต่างชาติมาวิ่งกับเราด้วยฟันรันเป็นนักกีฬาด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้เจอโดยทักทายกันเป็นนักกีฬาเหมือนชีพนี้ที่เขาวิ่งมาวันนี้เขามาร่วมวิ่งด้วยนะก็ Thank you so much for joining us all the runners from all around the worldOkay, we're going to start in about 7 minutes for the fun run 6 kilometers. Tham Luang, 2019, for the memory of the SEAL and the Wild Boar team. นักกีฬาฟันรันเตรียมพร้อมนะคะเหลืออีกแค่ไม่กี่นาทีค่ะจะปล่อยตัวนักกีฬาแล้วนะคะคุณจะได้วิ่งพร้อมกับบรรยากาศดีๆวิ่งไปเซลฟี่ไปครับผมเก็บบรรยากาศตลอดทุกเส้นทางกันเลยนะครับระยะนี้ไม่ซีเรียสใช่ไหมไม่ซีเรียสจ้ะรางวัลเรามีนะฮะใครวิ่งมาถึงนะครับเรามีกฎกติกานะครับรางวัลของเราก็จะมีในส่วนของนักวิ่งที่มาไกลที่สุดครับค่ะเป็นการมอบรางวัลที่เกิดขึ้นเป็นที่แรกที่ทำหลวงแห่งนี้มันก็จะเป็นที่เราซาวเช็คว่าใครมาไกลที่ยะลาชุมพรรางวัลให้นะคะทีมนักวิ่งที่สมัครและมาร่วมงานเยอะที่สุดด้วยมาไกลที่สุดน้ำหนักตัวมากที่สุดอายุเยอะที่สุดด้วยครับผมน้อยที่สุดแล้วก็แต่งกายยอดเยี่ยมค่ะใครแต่งกายมาจะเยี่ยมมาวันนี้นะครับคุณมีสิทธิ์คว้ารางวัลนี้นะครับเป็นรางวัลพิเศษสุดแห่งปีที่เราจัดไว้ให้ให้กับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมของเราในปีนี้นะครับขออนุญาตบนเวทีนิดนึงนะคะตอนนี้ช่างภาพนักข่าวสื่อมวลชนด้านเส้นไม่แน่ใจว่าถ้าขอกราบเรียนเชิญผู้ใหญ่ท่านมาถ่ายภาพกับนักกีฬาด้านเส้นจ้ะเดี๋ยวเราถามที่นี่ด้วยครับโอเคครับอย่างนั้นเราจะเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านครับไปที่หน้าจุดสตาร์ทเลยครับฟันรันเราจะมีพิธีเปิดที่นู่นอีกหนึ่งรอบนะครับในกลุ่มการปล่อยจุดสตาร์ทนะครับขอไตรลงมาให้ท่านปล่อยหน้าเส้นจะสวยกว่านะคะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะเรียนเชิญไตรลงด้วยนะคะท่านแม่ทัพภาคที่3ค่ะรองแม่ทัพภาคที่3ผบ.กองกำลังผาเมืองนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผบ.ปทบ. 37นะคะผบ.ปสร.ผบ.ชกบ. 2ค่ะเชิญครับมิสเตอร์โจชัวเดวิดบอริสครับเนี่ยเมื่อกี้ไปแล้วทีมชาติมิสเตอร์เวิร์กอัสเวิร์กครับเดี๋ยวเชิญที่จุดสุดท้ายเลยครับผมสำหรับเป็นเชิญเดี๋ยวขอทางให้ผู้ใหญ่นิดก่อนนะคะพี่พี่สื่อมวลชนให้ผู้ใหญ่นั่งเข้าตรงนี้นิดนึงนะคะขอเชิญพี่พี่สื่อมวลชนเดี๋ยวเราจะบันทึกนักกีฬาทุกคนรออยู่ด้านหน้าหลังแท้ไหมคะโอ้โหฝันรันเยอะมากเลยนะฮะครึ่งประมาณกว่า 80% เป็นฝันรันนะครับ 20% เป็นมินิมาราธอนนะฮะระยะนี้เราใช้เวลาวิ่งนะคะกี่นาทีดีคะไม่จำกัดเวลาครับผมวิ่งไปเซลฟี่ไปฮะสบายสบายเดี๋ยวขอทางผู้ใหญ่และพี่พี่สื่อมวลชนขอเชิญผู้ใหญ่ถ่ายภาพก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทางบนเวทีนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอตรงนี้นิดนึงนะคะเสียงจะได้ไม่ตีกันขอประทานโทษนะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอการเชิญอ่ะเลยร้านที่นี่คัสตูมนี่ใช้ได้ทุกคนเลยแล้วเชิญเดินทางถ่ายรูปนะครับพอนะขอใจพวกเราทุกคนนะคะตอนนี้เราก็ต้องขอแล้วพี่ยังไม่พอกับท่านท่านที่สามด้วยนะเดี๋ยวท่านเดินทางมานะคะน้องเมียวน้องเมียวอยู่ไหนคะพญาจ่าแซมขอเชิญด้านหน้าด้วยนะน้องเมียวช่างภาพสื่อมวลชนนะคะขอถอยหน่อยใครที่เป็นไม่ใช่สื่อมวลชนไม่ใช่ช่างภาพขออนุญาตออกขอเฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นนะคะขอเฉพาะสื่อมวลชนของผู้ใหญ่ได้นะคะแล้วก็นะคะขอเชิญคุณพี่เปิดเพลงค่ะผู้จัดการทั่วไปสิงห์มาอยู่ในอ่างมาแล้วขออนุญาตน้องใหญ่ไหนคะท่านแม่ทักมาแล้วนะคะแล้วท่านผบ.ผบ.แล้วก็ภรรยาด้วยนะคะไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ก่อนนะคะใส่ถุงเสื้อถุงใส่นะพยายามท่านผบ.ผบ.ท่านมาด้วยนะคะเป็นพวกเรานะคะแล้วขอเชิญท่านผบ.ผบ.พีช join us น้องเมียวน้องเมียวอยู่ไหนคะน้องเมียวภรรยาจ๋าแซมมาแล้ว
รบกวนนะครับได้ได้กันแล้วนะครับได้ภาพเราออกครับได้ภาพเราออกครับเราต้องจะวิ่งจะบอกเลยว่าท่านผบ.ผบ.ของเราท่านลงไตรกีฬาแล้วด้วยนะคะท่านลงวิ่งว่ายน้ำได้ภาพเราออกเลยนะครับขอรบกวนนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าได้ภาพกันหมดนะครับเอาค่ะสวยๆเลยนะครับกับตอนนี้บอกเลยว่าทุกคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้แล้วออกเลยนะครับ Even the thank you for everyone joining us over here 2นาทีครับ2นาที2 minutes 2นาทีอ่ะแล้วเดี๋ยวเดินด้านข้างนะครับเดี๋ยวตอนฝ่ายนักกีฬาออกนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ยืนฝั่งด้านนู้นนะครับเอาผู้ใหญ่ยืนแบบไหนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นค่ะค่ะเพื่อนเชิญทุกท่านฝั่งนี้นะคะหลังจากที่เขาแข่ง
แล้วเขาเริ่มฝึกมากขึ้นนะคะโดยที่จริงๆอ่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่อู๊ดคราวนะคะจงศักดิ์แก้วอินมาหรือเปล่าค่ะผู้ชายคนนี้เป็นคนสำคัญในชีวิตของแซมคนหนึ่งซึ่งเป็นคนเทรนน้องแซมขึ้นมาให้แข่งแอดเวนเจอร์ได้ค่ะแล้วก็อีกคนนึงอีก2คนสำคัญคือวันนี้เผอิญติดภารกิจชวนไปแล้วนะคุณเซิร์ชเชงเกนนะคะเป็นชาวเวนเจอร์แล้วก็คุณเฟาสโต้ไอส์เวลค่ะชาวชีวิตซึ่งเป็นคนนำสมัยเข้ามาแข่งแอดเวนเจอร์ในปีที่แล้วแล้วพี่โซเดียก็เป็นพิธีกรรายการแรก